ก็ต้องสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการพันช์ทั้ง World War 2 TS Studio วันนี้ก็จะมาเล่นเกมนะครับ War of Tank กับรถถังที่มีชื่อว่า GW Panther P GW Tiger P นะครับโอเคก็เป็นอัตราจรนี้ก็แบบเริ่มลงอัตราจรขึ้นทุกทีแล้ว โอเคมาดูที่ปืนก่อนเลยครับสเตตัสคร่าวๆคือปืนขนาดนะครับปืนขนาดปืน210มิลลิเมตรนะครับโมเซอร์นะครับมูเซอร์18/1นะครับโอเคความเสียหายตั้งแต่ 1,100 จริงๆไม่ถึงประมาณสัก500ก็พอต่ำๆขั้นต่ำนะ500ถ้าเป็นลูกธรรมดานะโอเคก็อัตราการยิง 1.3 นะครับแล้วก็อัตราการจ่อเกาะ53นะครับแล้วก็อัตรามึนงงนะครับคือแบบไงเวลาและมึนงงก็ 13.95 ก็ปัดเป็นสัก14กันเลยแล้วกัน14วินาทีโอเคแล้วก็เวลามึนงงขั้นสูงสุดนะครับก็คือ31วินาทีโอเคก็น้ำหนัก 5.9 ตันโอเคก็หลังจากได้คันนี้ประมาณสัก 2-3 เดือนจนได้ปืนท็อปก็รู้สึกว่าได้ EXP กลับมาเร็วมากนะโอเคก็ไม่ต้องใช้กระสุน HE ธรรมดานะครับระเบิดแรงสูงนะครับโอเคก็มาเริ่มเกมกันเลยโอเคก็ในด่านที่มีชื่อว่าครับก็แม่น้ำทะเลซานนั่นเองนะก็เป็นท็อปเทียร์นะครับไม่ใช่ดิอยู่ในห้องเทียร์10นั่นเองคือ E100 และ IS7 นะครับโอเคก็ผมก็เป็นแค่เทียร์8ธรรมดาเฉยๆเดี๋ยวขอเบาเสียงแป๊บนึงดูว่าเสียงมันอยู่ที่ไหนว่ามาถึงหน้าโอเคก็เสียงเพลงก็เอาหมดไปเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องใส่เพลงโอเคลอสเกสต์ตรงนี้น่าจะดีละมั้งเนาะก็เป็นอัตราจร1ต่อ1คันต่อฝั่งนะครับฝั่งโน้นอัตราจรเทียร์เท่าไหร่วะเทียร์8เหมือนกันนะครับก็คือของฝรั่งเศสนั่นเองโอเคก็หลักการง่ายๆคือเนี่ยอัตราจรครั้งนี้ก็คือก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้าศัตรูมาก็ยอมปล่อยมาเพราะว่ายังไงวิ่งก็ไม่ทันหรอกโอเคก็แนะนำคือว่าให้อยู่จุดที่แบบมันเรียบที่สุดนะครับเพราะว่าอัตราจรคันนี้มันอ่อนไหวต่อพื้นที่มากถ้าเบี้ยวนิดนึงคือจบเลยโอเคตรงนี้แหละดีละชึบกด G ตอนนี้เราจะรอเลี้ยงกับ RU นะครับเดี๋ยวมันจะเพิ่มนะครับตอนนี้โหลดเวลาก็ประมาณ44จุดเท่าไหร่จุด10วินาทีนะครับIS7 มาทางนี้นะครับต้องระวังกันหน่อยเดี๋ยวๆนี่เราเล่นที่สก่อนดีกว่าเขาเล่นทางรายนั้นนะรายนั้นไม่ใช่รายนั้นโอเค3 2 1อื้อหือแรงระเบิด248ถ้าโดนจังๆนี้ผมว่าน่าเสียแล้วกว่าโอเคก็ระวังโหลดก็ถ้าใครเล่นอัตราจรคันนี้ก็ระวังโหลดก็น่าจะไปกินน้ำหรือว่าไปทำทดส่วนตัวก่อนนะเพราะว่ามันใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีด้วยกันโอเคนี่ก็ยังยิงได้อยู่นะครับตอนนี้อายุนี่ E100 ไปทางลาย F นะครับผมต้องจัดการลายนี้ก่อนลาย0กับลาย9ก่อนเพราะว่ามันมีมาเยอะเหลือเกินถ้าลายนี้แต่เมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นนะครับ TCC นะครับทำเป็นไซส์สคริปต์นะครับแต่จริงๆแบบตัดตอนไม่ได้หรอกอัตราจรคันนี้คือมีข้อเสียก็คือว่าระยะมุมยิงมันน้อยนะครับนี่ไอ้ไพลอตเนี่ยดีๆแล้วดีๆแล้วตรงกลางโอ้โหลืมดูเลยมี T10 อยู่ Sorry team โอเค T10 จ๋าที่10จ้าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นกลุ่มแม็กไว้กลุ่มไม่ถามใจเธอดูเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ดาเมจนะครับแหมจะใช้ลูกท้องเมื่อถ้าใช้ลูกท้องเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเต็มนะครับตัวนี้อีก28วิเพื่อนรอหน่อยเพื่อนข้ากำลังยิง S7 นะครับมาร์คไว้ก่อนอายุทำการสปอตนะครับอายุ2
5-1 นะครับทำการสปอตทีมนะครับนะโอเคแป๊บนึงเพื่อนแป๊บนึงข้ากำลังเล็งอยู่นะ S7 แกต้องเละแน่เอาหายจิบหายโอเคเราเลี้ยงไปจากการ์ดตรงนี้เฮ้ยนี่ทางนี้ยิงไม่โดนสักนัดหนึ่งมาอ้าวเพื่อนถูกลุมตอนนี้นะครับโหลดแป๊บเพื่อนถูกลุมโอ้โหคอนควอเลอร์ไม่จริงทีสิบนะครับผมลืมยิงทีสิบเมื่อกี้คอนควอเลอร์ไปแล้วครับตอนนี้ถูกลุมแล้วโอเคทีสิบหันข้างนะครับแต่กระสุนผมยังโหลดไม่เสร็จทีอะไรวะเนี่ยตรงนี้สวยมุมสวยมุมโอเคอื้อ522นะครับถึงกับสตาร์ทกันเลยทีเดียว522นะครับโอ้โหยิงไปดาเมจสวยมาก1414ดาเมจกำลังบานจูโอเคแล้วเวลาการลบเหลือประมาณ5นาทีกับ16วินะครับเราต้องเดินเกมละตอนนี้ลูเวอร์ครับไปทางนู้นแล้วก็จัสไทเกอร์ไปทางนี้เอา ST2 STA2 นะครับโอเคครับจัสไทเกอร์ติดปืนแรงเหมือนกันคันนี้ถ้าดันข้ามมันก็น่าเจ็บน่าดูเลยอย่างนั้นก็ช่วยเพื่อนได้เว้ยอ้าวยูเดสมานั่นไงบายบาย STA ข้าคุณช่วยจำไม่ได้เพราะว่าข้าต้องโหลดอีกประมาณ29วินาทีหันข้างด้วยจบเลยจุดออกของรถถังเลยด้านข้างยูเดสข้อเสียคือเวลาเล็งมันต้องยกตรงนี้ไหมหรือว่าไม่ต้องยกวะยกไหมไม่ยกเนาะโอเคต้องจัดการนี้ก่อนยูเดดคันนี้เป็นคันแสบเลยนะครับตัวนี้หายไปอีกละโอ้ยโอเคตรงกลางก็หมดละโอ้ยนี่เลเวอร์ยิงโดนไม่โดนโอเคก็กิลเลอร์นะครับกิลเลอร์กับกิลเลอร์15แล้วก็กับยูเดส03นะครับยูเดส03โอเค ACSA น่าจะปลอดภัยละตอนนี้ยิงไป1719ดาเมจนะครับก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียว ACA 2เจ้าแป๊บนึงยูเดสยิงนัดละ300กว่าชนะใสๆจ้ะชนะ STA ชนะจบแล้วยูเดสจบแล้วโอเคเลยแค่คันเดียวคือจัสไทเกอร์นะครับมันน่าจะไปทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันจัสไทเกอร์จัสไทเกอร์มันน่าจะอยู่ตรงแถวๆนี้นะยิงที่นะครับขาดดาเมจ 1837 นะครับและเผิดยิงเข้านะครับตอนนี้และเผิดยิงเข้าโอ้โห800อะไรยิงวะอ๋อออบเจกต์ยิง800โอเคชนะเสร็จสลายโดยสกอร์15-5นะครับโอ้สวยเหลือเกินสกอร์ชัยชนะนะครับมาโอเคนี่ไงครับโอ้โหเงินที่ได้ครับคือ 36,162 นะครับได้ค่าวิจัยมา 1,037 นะครับนี่โอ้ยเยอะเหมือนกันนะถ้าเล่นดีๆดาเมจก็ประมาณได้ประมาณ 2,146 นะครับน่ะได้อะไรวะสัมพันธมิตรนะครับ
โอ้โหยิงไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไหนอันที่แบบยิงไป500ทีที10ใช่ไหม500 700กว่าโดนอะไรมั่งโอเคก็แมตช์ที่2กันเลยลุยโอเคอยู่ไหนที่มีชื่อว่าโอ๊ตนะครับด่านโอ๊ตด่านโอ๊กไหมวะโอ๊กว่าโอ๊ตวะเออตัวคอควายโอ๊กโอเคการรถไปปกตินะครับนะคงจะไม่เป็นเหมือนกับประวัติซ้ำซ้อนเหมือนกับด่านที่แล้วนะครับตอนนี้โอเคก็อยู่ในด่านเทียร์10ด้วยกันก็มีเลเปิดวันแล้วก็อ็อบเจกต์นะครับอ็อบเจกต์907นะครับก็เป็นรถถังที่น่ากลัวเหลือเกินนะครับแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์ GC นะครับเป็นอัตราจรเทียร์10ของฝั่งนู้นนะครับของฝั่งของเราก็มี GW E100 นะครับลอสเกสโอเคคัดปอกกระสุนก่อนว่าไงเพื่อนโอ้โหเจ้านี่เหมือน E100 แต่ว่าเกาะบางกว่า E100 นะลั่น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 เครื่องฉีกขาเพราะว่ายังไม่ได้อัพเครื่องดีดาวโหลดโหลดกระสุนก็ช้าช้าตั้ง44วิตั้งเกือบ1นาทีอ่ะแหมอยากรู้ว่ารางกระสุนพังมันจะโดดกี่นาทีน่ามานาทีครึ่งกว่ามั้งโอเคก็เกิดชาอะไรวะชาลิโอเตอร์ชาลิโอเตอร์ไหมน่าแบบนั้นนะมันอยู่กันเป็นกลุ่มใช่ไหมถ้าแกยังไม่ถอยแกคิดผิดว่ากันอยู่เป็นกลุ่มมันผิดมหันไม่โดน แต่ก็ทักทายได้ดาเมจเว้ยลัน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 ทีสิบนะครับทีสิบอีกแล้วเหรอวะทีสิบไอเอสสามไอเอสสามสตาร์วอร์เป็นอะไรวะเป็นเจไดไอทีสิบห้านับได้ข่าวว่านานแล้วในแพทนี้ฮะเดี๋ยวข้าจะเป่าให้เกลี้ยงเลยอ้าวเอาหายชอบหายตลอดโอเคไปทางนู้นดีกว่าทางนู้นรู้สึกว่าเล็งอะไรที่แบบมันง่ายๆดีกว่า AMX Skoda นะครับ AMX เดี๋ยวอันนี้นาเหมือนกันนะไอ้คันเนี้ยนาเหรอนาเหรอเอาไฟไหม้เมื่อกี้เล่นโคซาดิดเลยโอ้โหโดนที500เอ้ยโดนที6 600 669ดาเมจโอ้โหโอเคนี่ก็น่าสงสารจังโอเค IS3 มาตรงนู้นนะเราต้องไปช่วย IS3 ก่อนดีกว่าเอ้ยไม่ต้องไปถนัด IS3 นะครับเอ้ย IS3 อยู่นู้นเออ IS3 ฝั่งนู้นโอ้ยมืดละตรงนี้ตรงนี้มุมยิงพอดีมุมยิง445ดาเมจนะครับยิงไป1114ดาเมจนะครับไอ้3ค่อนข้างจะเกาะบางนะครับถ้ามันหันข้างแต่สำหรับอัตราจรนี่คือแบบโอ้ยเข้าอะโอเคตอนนี้ฝั่งลายสุดของเราบุกไปทะลวงได้แล้วนะครับก็เหลือเราต้องจัดการตั้งแต่ลาย1ลาย2ลาย3ที่ครับไอ้ที่15ถ้าไอ้นี้มันหันข้างก็จบเลยนะครับตอนนี้จบแล้วรีโรดดิ้งโอเคมันลังถอยกลับไปโอ้ยเดี๋ยวนี้ดิเฮ้ยมันอ้อมมาว่ะได้เนาะจัดการได้เนาะโอเคสวยงามจีดิน่ายิงได้ อะไรวะเมื่อกี้สีเขียวมันบอกว่าได้ไปนู่นเลยต้องรออีกละรอ IS 3อยู่ตรงจุดยิงโอ้โหน่าเสียดายเหลือเกินแหมรอแป๊บนึงจ้ากำลัง IS 3กำลังโหลดแค่21วิรอแป๊บนึงสตีฟฟางข้าไม่สนใจข้าสนใจไอเอสสามเว้ยไอเอสสามข้าสนใจคนเดียวข้าเลยไอเอสสามไอเอสสามถ้าเป็นของข้าข้าจะเป่าให้เละเลยเดี๋ยวอัตราจรข้าไม่สนใจข้าสนใจไอเอสสาม
ยิง117ดาเมจมันช่างคุ้มค่ามากกับการที่การรอโลกระสุนเกือบครึ่งนาทีไอ้ก็อย่างน้อยก็ทีมก็ได้เปรียบเว้ยทีสี่เก้าติดปืนท็อปนะครับปืนหัวระเบิดก็เลยแต่ทีสิบนะครับเพื่อนในทีมคงด่าว่านูบทีมแน่ๆเลยนูบทีสิบจากที่เจอมานะโอเคทีสิบทีสิบเกย์ทำแพสเก็บไปเกย์ทำแพสเก็บไปก็เสียเปล่าหรอกเพราะว่าข้าสามารถยิงออเจ้าได้ออเจ้าอีกแล้วโดน400นะครับเล่นแบบซาดิสมากทีนี้ตกมือก่อนแหมโอ้โหสวยงามที่อัตราจะแค่2คันนะครับก็บ๊ายบายเนาะสรุปโอ้โหยิงพลาดจนนี้เสร็จเลยนะครับตอนนี้สกอร์15-2ตบมือนะครับทีมเราตายไปแค่2คันเองเจ๋งมากชัยชนะโหน้ำตาไหลเลยเกินน่าโอเคก็ได้เงินมา 26,449 นะครับโอ้ยิงไปเท่าไหร่วะโอ้ดาเมจ 2,416 ดาเมจนะครับสกอร์เปียนโดนอะไรมั่งเมื่อกี้ที่ยิงส่งไปโดนไป165นะครับน่าโอเคก็เมื่อกี้แล้ว AMX M451 นะครับโดนอะไรมั่งแล้วใครมาส่ง Discord อะไรนี่ฮะโดนไป669รวมทั้งถังน้ำมันไหม้ด้วยนะครับน่าโอเคก็มาดูดีกว่านี่ไงได้เงินมาเท่าไหร่วะมา 26,449 นะครับหักไป 12,000 ค่ากระสุนนะครับ 12,480 นะครับโอเคก็เหลือประมาณ 13,600 969ครับโอ้โหเครดิตนั้นเลยเครดิตนั้นโอ้โหก็ถือว่าเป็นอัตราจรที่เก็บเงินพอสมควรแบบเก็บเงินได้ดีแบบเก็บเงินได้ดีนะครับแต่ถ้าเจอทีมแบบเดินเกมไม่ดีก็อาจจะติดลบก็ได้นะครับโอเคก็จบไปแล้วกับการเล่นเกม Blue Up Tank กับ WG Tiger P ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย